เราแค่ส่งความรักไปให้เขากำลังใจเขามีอยู่แล้วแต่ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงแบบที่เขาเคยเป็นเท่านั้นเองภาพของผู้ประสบภัยที่ต้องไร้ที่อยู่สูญเสียบ้านและสมาชิกครอบครัวจากภัยธรรมชาติคือสิ่งที่ทำให้นักร้องนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่พรายปฐมพรเขียนเป็นผลงานเพลงล่าสุด Love For ผลงานเพลงให้กำลังใจที่รวบรวมเพื่อนในวงการดนตรีทั้งมือกีตาร์โฟกสาวเดือนจงมั่นคงมือเชลโลสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ยุ้ยสาวคนม่วงครวนและอีกหลายคนสร้างผลงานเพลงพิเศษนอกจากหวังหารายได้ช่วยผู้ประสบภัยยังตั้งใจให้บทเพลงเป็นสื่อส่งกำลังใจสำหรับทุกคนความรักมันน่าจะเริ่มจากตรงนี้คือว่า เราลองใช้ใจที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยมาช่วยตัวเองด้วยได้ไหมก็เลยกันว่าผมก็เลยใช้ประโยคที่เขาเขียนไว้เอามาแคมเป็นเพลงเพื่อที่จะบอกความรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรก็อยากให้เพลงของพวกเราเนี้ยส่งเป็นแทนความรู้สึกค่ะก็ส่งเป็นกำลังใจให้นอกจากนักร้องนักดนตรีชาวไทยบทเพลงพิเศษนี้ยังได้เสียงของชาวญี่ปุ่นที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยซึ่งบ้านเกิดเพิ่งพบกับภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่และภาวะอากาศแปรปรวนซ้ำซ้อนจากคลื่นความร้อนสูงถึง40องศาและพายุไต้ฝุ่นซงดาลีซึ่งต่างก็หวังจะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเหยื่อภัยธรรมชาติรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยคนอื่นๆในหลายประเทศที่กำลังประสบภัยธรรมชาติอยู่ในขณะนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ร่วมโปรเจกต์นี้นะคะก็เมืองไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วประเทศใดมีปัญหาวิกฤตการณ์ก็ตามเนี่ยเราก็ช่วยกันนะคะแล้วเอมี่ก็ดีใจมากๆที่ชาวไทยอ่ะช่วยญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ด้วยดนตรีอะค่ะIt's closing this so I think it's a time for us to be moreไดซูเกะโยชิดะช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยกันได้นับจากนี้คือการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนจนนำมาซึ่งภัยพิบัติในหลายพื้นที่ซึ่งต้องได้รับความใส่ใจให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นักร้องนักแต่งเพลงดังยังตั้งความหวังว่าบทเพลง Love For จะเป็นจุดตั้งต้นในการส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยโดยเผยแพร่ผ่านแฟนเพจพรายปฐมพรปฐมพรทั้งยังอนุญาตให้มีการนำไปคัฟเวอร์ในภาษาต่างๆเพื่อการกุศลรวมถึงจะเปิดการแสดงหารายได้ช่วยเหลือเหยื่อจากภัยธรรมชาติในวันที่5สิงหาคมนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการแสดงจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ลาวด้วยตัวเองฉันคือความรักจาก